สวัสดีครับมาฟังเรื่องจากประสบการณ์จริงของผมกันผมกับเมียแต่งงานอยู่กินกันมา18ปีแล้วมีลูก2คนเราส่งให้เรียนอยู่ที่กทม.โดยเช่าอพาร์ตเมนต์ให้อยู่กันเอง2คนพี่น้องผมอายุ44ส่วนเมียผมนั้นอายุ38ปีครับเป็นคนสวยหุ่นดีแม้จะมีลูกแล้วถึง2คนก็ตามรูปร่างก็ยังดูมีทรงเทียบกับสาวรุ่นได้สบายสบายรายได้ของผมมาจากเงินค่าเช่าห้องพักและร้านมินิมาร์ทเล็กๆอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่ผมเป็นเจ้าของอยู่ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ในตัวจังหวัดทำให้ห้องพักนั้นมีคนมาเช่าอยู่เกือบเต็มทุกห้องตลอดระยะ 2-3 ปีหลังมานี้ผมสารภาพเลยว่าสมรรถภาพของผมไม่ค่อยจะสู้เลยแข็งขันได้แป๊บเดียวก็อ่อนตัวแม้ว่ามนคือชื่อเมียผมเองเธอจะพยายามช่วยปลุกเร้าก็ไม่สำเร็จใหม่ๆมนก็ปลอบใจผมว่าไม่เป็นอะไรพอทนได้อยู่แต่พอเริ่มนานวันเข้าจากเดือนเป็นปีตอนเวลาที่เรานอนกันพอเริ่มกิจกรรมแล้วร่างกายผมมันไม่สู้ดูมนจะชุนเฉียวและออกอาการอย่างเห็นได้ชัดการที่เธอเข้าห้องน้ำนานๆผมก็พอจะเดาออกว่าเมียผมเธอต้องจัดการกับตัวเองเป็นแน่ยาไหนที่ว่าดีกินแล้วสู้ผมซื้อมากินหมดแต่มันก็ยังไม่ได้ผลผมซื้อของเทียมมาให้เมียผมเธอก็จัดการใช้มันต่อหน้าผมเลยมนบอกว่ามันแค่ช่วยบรรเทาได้มันไม่สะใจซ้ำยิ่งทำให้กระหายอยากมากขึ้นกว่าเดิมผมล่ะจนปัญญาจริงๆระยะหลังเมียผมเริ่มออกเที่ยวกับเพื่อนหญิงที่อยู่ในวัยเดียวกันก็พวกแม่ไม้และเหล่าบรรดาพวกที่สามีทำงานอยู่ต่างประเทศรู้อยู่เมื่อสาวใหญ่รวมตัวกันแล้วยิ่งแต่ละคนอยู่ห่างสามีและบางคนในกลุ่มก็ไม่มีสามีคงจะสนุกสนานตามประสาเดียวดายและหื่นกระหายกันผมมั่นใจว่ามนคงจะไม่ทำอะไรที่มันเกินเลยนับวันดูเมียผมจะกล้ามากขึ้นจากประสบการณ์ในกลุ่มที่เพื่อนเที่ยวด้วยกันผมก็สนับสนุนให้เธอเที่ยวนะเพื่อเธอจะได้ผ่อนคลายอารมณ์ตัวเองไปในตัวด้วยมนเคยเล่าให้ผมฟังว่าเพื่อนสาวใหญ่หิ้วเด็กหนุ่มไปนอนด้วยแต่มนบอกเธอไม่ทำเธอสงสารผมจุดนี้เองที่ทำให้ผมเริ่มคิดหนักเพราะว่าหากเป็นอย่างนี้นานๆเข้าอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมเคยยุแบบทีเล่นทีจริงว่าถ้าเผื่อเจอหนุ่มดีๆสักคนหิ้วไปมั่งก็ได้นะผมไม่ว่าดูเมียผมจะโกรธตวาดผมเสียงดังนี่จะยุให้เป็นนางกากีหรือไงนั่นล่ะครับปัญหาของผมที่เป็นอยู่ในตอนนี้ก็คือไอ้ตัวดีของผมมันไม่เอาไหนถึงจะมีอารมณ์อยากมันก็สลบซบเซาแน่นิ่งไม่พูดไม่จาไม่หือไม่อือใดๆเลยและแล้วก็ได้มีเรื่องที่ไม่คาดคิดมีเด็กหนุ่มจากต่างพื้นที่มาเช่าห้องพักเป็นครูฝึกหัดมาสอนเด็กที่โรงเรียนประจำจังหวัดระยะเวลาฝึกสอน3เดือนเด็กหนุ่มอายุ22ปีหน้าตารูปร่างดีนิสัยก็ดีด้วยดูท่าเมียผมจะเอ็นดูและพอใจเด็กหนุ่มคนนี้อยู่มากขนาดมาพักอยู่ได้ไม่ถึง2อาทิตย์มนก็ชวนเจ้าเด็กหนุ่มครูฝึกสอนไปร้องคาราโอเกะผมก็อนุญาตดีเสียอีกเมียผมจะได้มีคนดูแลตอนออกไปเที่ยวผ่านมาเดือนกว่าหน่อยๆหลังจากเด็กหนุ่มคนนี้มาเช่าอยู่มนเริ่มแพรมกับผมว่าเวลาอยู่ใกล้ชิดกับบาส
ลืมบอกทุกท่านไปเด็กหนุ่มคนนี้ชื่อบาสเวลาอยู่ใกล้ชิดบาสหรือได้เห็นหน้าไม่รู้เป็นไงเธอจะมีความสุขมากผมเริ่มเห็นช่องทางลำไรบอกกับเมียผมไปว่าถ้าจะมีอะไรกับบาสพี่ไม่ว่าอนุญาตนะมนทำค้อนใส่ผมแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรผมมานั่งคิดดูนับตั้งแต่บาสเข้ามาพักอยู่ดูเมียผมดูอารมณ์ดีมีชีวิตชีวามากขึ้นผมคิดว่าเจ้าบาสคงไม่ได้คิดอะไรกับเมียผมคงคิดแค่ว่าผมและมนดีต่อเขาเรื่องข้าวปลาอาหารและหลายๆอย่างที่เราสองคนจะเอื้อเฟื้อให้ได้ส่วนบาสก็ช่วยตอบแทนด้วยการมาช่วยยกนั่นยกนี่ที่ร้านมินิมาร์ทบางครั้งก็อยู่ช่วยเฝ้าร้านตอนผมและมนไม่อยู่ที่ร้านและคืนนึงผมได้สะกิดมนและบอกกับเมียผมว่าถ้าให้บาสมาช่วยเหลือในเรื่องนั้นมนจะว่ายังไงเมียผมนิ่งไปครู่นึงเธอไม่ได้กังวลว่าผมจะทำใจได้หรือเปล่าหากแต่ไม่มั่นใจว่าผมจะพูดยังไงกับบาสในเรื่องนี้แล้วพี่จะทำได้หรือผมบอกผมจะลองพูดดูให้ดูเมียผมจะเต็มใจไม่ปฏิเสธท่าทางพึงพอใจอยู่ในทีเมื่อโอกาสเปิดในตอนเย็นของวันหนึ่งผมอยู่ที่ร้านกับบาสสองคนเมียผมไม่อยู่ไปร้านเสริมสวยเพื่อสระผมผมได้คุยกับบาสอย่างเปิดอกบอกเล่าถึงตัวเองเรื่องสมรรถภาพที่หมดพลังมาร่วม3ปีสงสารมนที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความต้องการที่ผมไม่สามารถทำให้เธอได้กลัวมนจะตัดสินใจพลาดพลั้งอย่างเพื่อนๆของเธอที่แต่ละคนประสบปัญหาคบชู้สู่ชายครอบครัวร้าวฉานบางคนก็ถูกแบล็กเมย์เป็นขี้ปากชาวบ้านผมเปิดอกบอกกับบาสเรื่องนี้บอกตรงๆอยากให้บาสทำหน้าที่แทนช่วยให้ความสุขความสมหวังกับมนที่ต้องอดทนทรมานมานาน3ปีไม่ไว้วางใจใครกลัวเป็นอย่างเพื่อนมนที่ถูกทรยศหักหลังเรียกเงินเรียกทองกันน้าไว้วางใจบาสนะน้าจึงกล้าบอกเรื่องนี้กับบาสช่วยน้าหน่อยนะดูท่าทางบาสจะตกตะลึงอยู่พอสมควรที่ผมกล้าพูดขนาดนี้บาสบอกกับผมว่าเรื่องที่ผมมีปัญหาสุขภาพน้ามนเคยเล่าให้ฟังอยู่แต่ไม่คิดจะต้องถึงขนาดนี้และถามผมกลับมาว่าแล้วน้ามนจะยอมหรือผมตอบกับบาสตรงๆเช่นกันน้ามนเคยบอกพอใจบาสคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะบอกว่าถ้าเป็นบาสน้ามนตกลงน้าจึงกล้าพูดกับบาสนี่ไงบาสนั่งนิ่งนิดนึงก็ลองดูครับผมยินดีช่วยก็น้าทั้งสองดีกับผมมากลดค่าเช่าให้ตั้งครึ่งแถมเลี้ยงข้าวปลาอาหารเกือบทุกมื้อผมตอบแทนอะไรได้ผมยินดีทำให้ครับงั้นคืนนี้เลยนะฝนตกพรำๆบรรยากาศกำลังดีพอมนกลับมาผมเล่าให้เธอฟังเมียผมดูตื่นเต้นมากเลยผมบอกคืนนี้จะพามนไปที่ห้องนอนก่อนแล้วผมจะลงมาเฝ้าร้านให้บาสขึ้นมาจัดการได้เลยเชื่อไหมครับผมเองก็ตื่นเต้นคาดหวังวาดเรื่องราวระหว่างมนกับบาสจะแบบไหนทำกันยังไงมันช่างเร้าใจจริงๆแค่คิดก็เหลือเชื่อน้องชายของผมมันตื่นตัวแข็งขันขึ้นมาทันใดมันเป็นไปได้ยังไงกันยิ่งช่วงเวลาที่เมียผมยังอยู่ในห้องกับบาสสองคนสมองผมคิดเตลิดล้ำจินตนาการคงจะกำลังมันสถานเตียงร้อนล่อนล่านกันไปหมด
หลังจากที่มนต์ลงมาดูเธอสดใสร่าเริงมากเข้ามากราบที่หน้าอกของผมเลยบอกซึ้งในน้ำใจที่เสียสละให้เธอได้มีความสุขเชื่อหรือไม่ว่าผมเริ่มคึกมีอารมณ์สุดๆเรียกบาสมาอยู่เฝ้าร้านแทนและจุงมือเมียผมขึ้นชั้นบนห้องนอนทันทีมนเธอดูจะตกใจเหมือนกันที่เห็นผมเป็นเช่นนี้ครับผมสามารถกลับมาแข็งขันและตื่นตัวได้โดยไม่ต้องพึ่งยาไม่คิดว่าการกระทำเช่นนี้จะทำให้ผมได้คืนชีวิตใหม่บาสอยู่ที่ห้องหอพักของผมจนครบ3เดือนที่มาฝึกสอนและก็ได้ย้ายออกไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่ผมตัดสินใจให้บาสเด็กหนุ่มเข้ามาช่วยเหลือสมรรถภาพของผมก็กลับคืนมาแบบเหลือเชื่ออยากให้มันตื่นตัวเพียงแค่คิดถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นเมียผมก็ไม่มีคำว่าผิดหวังอีกต่อไปจบแล้วนะครับเรื่องนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันจนจบนะครับผมไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับสวัสดีครับ